มาเลยมาเลยช้าๆมานี่มีช้าๆมาเลยมาเลยธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้ชื่อตอนของเราดังภูผาใหญ่กว้างนะคะเห็นยาวเครนกำลังยกหินก้อนโตๆทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้ที่เราลำเลียงกันมาหลายรถคอนเทนเนอร์เลยค่ะคุณแม่เข้าที่นี่เพื่อที่จะเห็นก้อนสุดท้ายของรถคันนี้เอ๊ะก้อนสุดท้ายหรือเปล่าใช่แต่ไม่ใช่เป็นสุดท้ายของวันนี้นะคะวันนี้อยู่ในเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรฮะการทำงานที่มีต้องมีหมวกต้องอยู่กับแดดเพื่อที่จะให้เห็นว่าหินที่เราวางอยู่ทั้งหมดเนี่ยค่ะดังภูผาใหญ่กว้างเพื่อจะทำน้ำตกดังสายน้ำฉ่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบางเบานะคะวันนี้ทำงานเรื่องหินเรื่องปลูกต้นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะให้กำลังใจคณะทำงานของเราซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าไม่มีคนเหล่านี้คุณแม่ไม่มีทางได้งานเร็วแบบนี้วันนี้ยาวเครนมาพึ่งมานะคะแล้วก็พี่หมูเนี่ยยืนพื้นเลยต้องเรียกว่าเหมือนเป็นบอสซี่สั่งทุกอย่างส่วนคุณแม่เนี่ยก็เพียงชี้ตรงนี้ลงตรงนี้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่ว่าเราจะทำงานหนักขนาดไหนแต่เรามั่นคงก้อนหินที่วางอยู่นี่นะคะจะเป็นน้ำตกในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้หลายท่านอาจจะต้องกลับมาที่เสถียรธรรมสถานอีกครั้งหนึ่งเพื่อระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาที่เราเห็นอยู่นี้ก็แกะมาจากหินแกนิกซึ่งก็เป็นหินที่หนักแน่นมากค่ะและแน่นอนค่ะถ้ามีใครที่ได้มีโอกาสทักษิณาวัตรรอบพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาในเวลาค่ำๆอย่างนี้ก็จะเห็นพระอาทิตย์อัสดงตรงองค์ดำจริงๆค่ะคุณแม่ก็กลับมาที่เดิมซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ทำงานตรงนี้นะคะเห็นแล้วว่าพระอาทิตย์สวยทุกวันเลยค่ะและเป็นความสวยที่แบบเพื่อสั่งลานะคะพอพระอาทิตย์หมดก็จะมืดเป็นการสั่งลาที่ทิ้งการพบกันในวันนี้ที่ทำงานหนักแล้วก็ต้องพักแล้วล่ะค่ะคุณแม่เองก็วันนี้ไม่ได้ขึ้นกุฏิเลยค่ะทำงานอยู่ตลอดแล้วก็อยากจะขอบคุณยาวเครนและทีมทั้งหมดซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องให้รถของเรา7เทเลอร์นะคะกับรถยกซึ่งพวกนี้ยาวก็ต้องเอามาเพิ่มใช่ไหมตอนนี้เรามีรถยกอยู่2คันในเสถียร160ตันกับ250ตันแล้วก็ที่บ่อลูกรังจ้ะ35ตัน35ตัน1 1คันแต่พวกนี้จะเพิ่มเป็น2คันครับผมตกลงรถยก5คันแต่รถยก4คันครับผมโอ้เทเลอร์5คันเออขอให้จำเริญนะจ๊ะเนี่ยค่ะมาเลยฮะก้อนใหญ่เนี่ยพี่หมูจะเอาเข้ามาเลยเหรอจะวางตรงนั้นก่อนก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะก้อนละ20บาทเราบอกว่าได้หินคันละ400นะคะก็ต้องวางค่ะจะกี่บาทก็ต้องวางอย่างเคารพเพราะว่าหินนี้สวยงามนะคะส่วนอันที่จะเป็นน้ำตกได้เนี่ยคุณแม่ก็ปล่อยให้เขาจัดวางไว้ดูเขานิ่งๆก็จะบอกว่าเหนื่อยยังไงเราก็มีลมหายใจดังดอกไม้บานนะคะพี่หมูวางแล้วขอบคุณมากเลยวันนี้เราทำงานกันกี่คนนะเราทานข้าวกลางวันกันร้อยกว่าคนนะคะร้อยกว่าคนเนาะก็ทั้งหมดเลยทั้งบ้านใช่เนี่ยค่ะก็ยังมีรถเสียนินยังอยู่อีกหนึ่งวันทำกันไปเสียงของคุณแม่อย่างเงี้ยคือเสียงแห่งการข
ขอบคุณลูกหลานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูต้นไม้ใหญ่วันนี้กลุ่มของสจ๊วตก็ปลูกต้นไม้ใหญ่วันนี้คุณแม่ก็มีเด็กปัญญาพิวัตรมาอีกเกือบ20คนเราลองไปติดตามดูไหมคะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะเดินทางนี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้แห้งๆนะถึงแม้ว่าจะเป็นความเย็นที่มีหมอกแต่ว่ามันเริ่มเข้าหน้าหนาวค่ะมันเริ่มเป็นหน้าหนาวที่มีหมอกอยู่ไกลๆแต่อากาศแห้งค่ะแห้งเลยแบบปากคุณแม่วันนี้ต้องเรียกว่าขาดน้ำเลยทำงานกันแบบคือไม่มีใครยอมใครอะภาษาการทำงานยืนยกต้นไม้เสร็จรดน้ำต้นไม้เสร็จก็มารดยกหินเราทำงานเป็นทีมค่ะแล้วก็เป็นทีมที่ให้กำลังใจว่าเราคงต้องเริ่มฝึกหายใจให้เป็นหนึ่งลมหายใจเข้ามองเห็นการจากพรากยอมรับความจริงไม่มีใครที่ไม่จากพรากไม่จากเป็นก็จากตายไม่มีการยกแล้วไม่มีวางยกแล้วในที่สุดก็ต้องวางหินแต่ละก้อนก็ถูกยกขึ้นแล้วก็ถูกกำหนดที่จะวางวางอย่างไรที่จะให้การวางนั้นเป็นประโยชน์สูงสุดมีน้ำไหลผ่านด้วยยกต้นไม้ขึ้นแล้วก็ต้องวางวางอย่างไรที่จะทำให้ต้นไม้งอกงามก็ต้องวางอย่างใส่ใจวางใจและต้องเชื่อใจกันด้วยค่ะเป็นการทำงานยกของหนักที่ต้องเชื่อใจกันจริงๆอันตรายนะคะที่จริงอันตรายมากถ้าเราไม่เชื่อใจกันเราอาจจะเกิดการผิดพลาดได้แต่วันนี้คุณแม่เห็นความเชื่อใจของกันและกันเลยค่ะมองกลับไปที่พระอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งก็รู้ว่าเดี๋ยวเราลองแอดเวนเจอร์กันดูดีไหมเราลองดูนะคะโอ้ยหินมาอีกแล้วสมชายสมชายรถยังมาอีกนี่รถหินน่ะยังทยอยมาอยู่อีกนี่ยังมีอีกหนึ่งคันอันนี้เป็นคันสุดท้ายครับคันนี้คันสุดท้ายเหรอจ๊ะวันนี้ครับโอ้วันนี้เราได้เข้ามากี่คันเจ็ดคันครับผมรถวิ่งห้าคันแต่ว่ามีสองคันที่ได้สองรอบอ๋อแล้วพรุ่งนี้เราวางแผนกันอีกพรุ่งนี้ก็ได้น่าจะได้มากกว่าวันนี้เพราะว่าเอาเคนเข้าไปอีกตัวนึงอ๋อมันจะมีเคนสองตัวที่ค่ะเข้าใจละที่เราไปรอกันเนี่ยคือเรารอการยกพยายามแก้ทับปิกในจุดต่างๆวางแผนรวมกันตลอดมาปรับกันตลอดครับจ้ะเพื่อให้ได้หินเข้ามาให้มากที่สุดก็เหนื่อยแต่คุ้มเนาะเหนื่อยผมว่าทุกคนมีความสุขมากกว่าครับแม่มีเป้าหมายเดียวกันคืออยากทำอะไรให้แม่แล้วฟังทีมยาวเคนพูดทั้งหมดนั่นคืออยากให้แม่ได้หินเยอะๆอยากให้แม่เสร็จทุกคนจะพูดคำอย่างนี้ครับอยากเห็นน้ำตกครับอยากเห็นความเย็นอยากเห็นการเคลื่อนไหวนะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะนำพวกเราโอ้แสงตรงนี้ก็สวยติดใจไหมอยากอยู่ตรงนี้ไหมหรือไปเอารถไปเอามาตอนนี้มีคนดูหรือเปล่าอ้าวมาปะดูกันอยากให้คุณแม่มองมุมไกลให้คนเห็นเข้ามาคุณแม่มองมุมไกลทั้งแม่ไปถึงนู่นได้อ๋อมาเลยค่ะแล้วจะเห็นสิ่งที่คุณแม่พูดทั้งหมดที่การวางหินของวันนี้ทั้งหมดเลยจะเห็นใช่นี่เป็นอีกหนึ่งการทำงานอ้าวอันนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะลูกทำงานกันอยู่ไม่รู้ละค่ะปะเราไปทางนี้ดูภาพที่เสร็จแล้วเราอ้อมไปดูไกลดูต้นไม้ดูสิคะเนี่ยปุ๋มไม่ได้ปุ๋มไปรับทางนู้นไหมคุณแม่เดินอีกรอบหนึ่งเอาไหมเฮ้ยไปยังไงปุ๋มไปยังไงล่ะจ๊ะแม่ลงนี่แล้วก็ไปหน้าบ้านแล้วก็ออกไปนู่นเลยอ๋อไม่ไปดูต้นไม้กันหน่อยแล้วอ่ะปะอาปุ๋มเอาหัวลงทางนี้นะคะมองไกลก่อนค่ะวันนี้ไปอีกเส้นหนึ่งค่ะเดินทางนี้เลยค่ะอ
ได้ได้ได้มาเถอะเรารู้อยู่อ้าวนันทวันไปรอทางนู้นเลยจะมองใกล้ก่อนเอาค่ะไปค่ะวันนี้เราจะไปมองไกลแล้วเห็นก้อนหินนะคะเอาไม่ขึ้นรถหรอจ๊ะโอเคเรามีหลายเส้นทางมากเลยค่ะอาตถาตามาวันนี้เป็นเคมาร่าบอยนะคะขึ้นยังนันทวันเดี้ยงไปแล้วค่ะวันนี้การทำงานสิ่งหนึ่งที่เราเห็นอยู่ก็คือไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของความเป็นหุบเขาโพธิสัตว์นะคะถ้าเราไม่เบียดเบียนแล้วเราตั้งใจจริงๆดูพระอาทิตย์ก็สวยในทุกมุมนะคะมองทางด้านนี้นะจ๊ะเห็นหรือยังถ้าอย่างเงี้ยพระอาทิตย์ดูสูงกว่าเราเมื่อกี้นี้เราดูเห็นไหมได้เห็นดอกหญ้าสิเห็นดอกหญ้าเนาะป่ะคราวนี้เราจะไปดูมุมล่างบ้างมองไปที่พระพุทธชยันตีองค์ดำก็จะเห็นว่าเมื่อกี้คุณแม่ยืนอยู่ตรงโน้นนะคะแล้ววันนี้ทั้งวันก็เนี่ยค่ะนั่งรถอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนที่สองที่คือตรงวางหินน้ำตกกับตรงปลูกต้นไม้ตรงหัวใจแม่เดี๋ยวเราดูทางด้านนี้ก็ที่ต้องขอบใจและให้กำลังใจก็คือของหนักคุณแม่ไม่ได้ทำแต่คุณแม่เป็นคนกำหนดหินเดี๋ยวสมชายตรงนี้เดี๋ยวเราลงสวยไหมคะแป๊บหนึ่งค่ะก็ตรงนี้ล่ะค่ะคือตำแหน่งที่เราคุณแม่ชอบมามองให้เขาเห็นว่านันทวันมาได้ไม่ต้องหลบเนี่ยค่ะตรงนี้คือตำแหน่งที่เมื่อกี้นี้พี่หมูยกหินนะคะหินที่เรายกอยู่ก็เอามารอวะแล้วจะขึ้นนี่ค่ะแสงสวยมองตรงเนี้ยค่ะเป็นน้ำตกทางด้านหน้าซึ่งเดี๋ยวพอหินพวกเนี้ยถูกจัดวางท่านก็ลองนึกสิคะว่าเรามีภูเขาอีกลูกหนึ่งแล้วล่ะค่ะมาทางนี้ต่อเลยนะคะข้าทิศเป็นใจวันนี้ขึ้นรถต่อเดี๋ยวเราออกไปมองดูข้างนอกนะอ่ะไปนันทวันขาเดี้ยงรถคันนี้ได้ออกมาใช้แล้วนะคะวันนี้เราใช้ทุกคันเดี๋ยวตรงไปทางนู้นแล้วเราออกไปด้านหน้านิดหนึ่งเด็กๆปัญญาพิวัฒน์ใช่ไหมคะเนี่ยหนูเอามาช่วยรถนะเราเลี้ยวออกไปทางด้านหน้าดีละก็ที่จริงเด็กๆเป็นอ้าวหวานเดี๋ยวก่อนนะคะอุ้ยระวังนะไปเลยเนี่ยค่ะเราไปทางด้านนู้นมั้ยเราจะเห็นหน่อยเดี๋ยวไปกลับค่ะตอนนี้เรามองออกมาไกลอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มองเห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำถวายเป็นพุทธบูชานั้นน่ะเป็นความตั้งใจจริงๆค่ะเดี๋ยวสมชายไปกลับรถคุณแม่ลงก่อนนะคะสมชายไปกลับรถมาได้เลยจ้ะเอาล่ะลงหมดแล้วค่ะกลับทางด้านนู้นก็จะมองเห็นน้ำตกที่เราวางนะคะนี่ก็เป็นการมองเห็นพระอาทิตย์ผ่านทุ่งหญ้าก็สวยงามมากค่ะดอกหญ้าสวยงามเลยล่ะสีแดงนะคะแล้วมองไปไกลๆยังเห็นยาวเครนยังทำงานอยู่ภูเขาที่เราวางไว้ก็จะเป็นหินที่เป็นชั้นลงมาแล้วก็จะเป็นน้ำตกนั่นก็หมายความว่าในช่วงเวลาก่อนปีใหม่เนี่ยค่ะถ้าเรามาสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มก็จะเห็นบริเวณด้านหน้าของหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะมีน้ำใสไหลเย็นนะคะถึงจะไม่เห็นตัวปลาตรงนี้แต่ก็มีน้ำใสไหลเย็นแล้วก็มีภูผาใหญ่กว้างเราเริ่มมองเห็นการทำงานตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแม้แต่ดอกหญ้าก็ดูมีคุณค่าถ้าเรารู้จักที่จะใช้เป็นการแสดงธรรมนะคะดอกหญ้าที่เห็นตรงนี้ก็มีหลากหลายสี
หลากหลายชนิดที่อยู่ด้วยกันแต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็ลงตัวของเขาเป็นความงดงามที่เรายอมรับความอ่อนโยนถ่อมตัวแต่งดงามในความแตกต่างมีสีที่ไม่เหมือนกันแต่อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นความงดงามที่คุณแม่เองต้องขอบคุณธรรมชาติเพราะธรรมชาติก็สอนให้คุณแม่รู้ว่าทุกครั้งที่คุณแม่ทำงานหนักถ้าในการทำงานนั้นมันเป็นไปเพื่อสละหรือว่าจาคะความเห็นแก่ตัวจาคะสิ่งที่เราเคยดึงเข้ามาเป็นของเราเราชอบเราก็บอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้สิ่งนั้นไว้เพราะเราทำงานหนักเราหาได้เราซื้อได้เราปนเปื้อนความต้องการของเราแต่ในขณะเดียวกันเราถูกสอนว่าความสุขเราหาได้แต่อย่าเพ้อเพลินกับความสุขเช่นการที่เรามองเห็นความสุขที่มันไม่ใช่ของเรามันเป็นความสุขที่มีพลังมากกว่าสุขนั้นต้องเป็นของเรานะคะงั้นการที่เราได้ยืนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ของเราเลยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแต่เราทำงานหนักเพื่อที่จะปลดปล่อยหรือแสดงศักยภาพของความเป็นอิสระคือการจาคะคือการเสียสละความเห็นแก่ตัวเสียสละสิ่งที่เรามีอย่างไม่เป็นทุกข์ไม่ว่าสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยมันจะต้องเป็นไปเพื่ออิสระภาพมีความสงบเย็นด้านในเมื่อสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เราเดินอยู่ที่ตรงไหนเราก็ไม่กอบโกยเราอยู่ที่ตรงไหนเราก็เคารพในทุกโอกาสที่เราได้เราอยู่ที่ตรงไหนเราก็รู้สึกได้ว่าตัวตนเราเล็กเราไม่ทำงานอย่างยึดมั่นถือมั่นตัวเล็กๆ เมื่อความเป็นตัวตนที่เล็กเนี่ยบอกสองคนนั้นมาลาสินะคะขึ้นรถละให้เขามาลาได้วันนี้เขามาปลูกต้นไม้กับคุณแม่นะคะก็เดี๋ยวจะไปดูต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ก็ต้นใหญ่นะคะเป็นความใหญ่ที่ไม่หนักอึ้งเป็นความใหญ่ที่เสียสละความสุขส่วนตัวเป็นการเสียสละความสุขส่วนตัวนะกำลังจะไปพอดีอ่ะเดินต่อไปให้เข้ามาลาก็มาเมื่อกี้นี้คุณแม่รดน้ำอยู่เขาช่วยคุณแม่รดน้ำอยู่ก็เป็นลูกศิษย์ละค่ะเหมือนลูกหลานในบ้านเห็นคุณแม่ทำงานหนักก็มาสลับกันมาหมุนเวียนกันมาเปลี่ยนกันมาอย่างน้อยก็มาช่วยรดน้ำวันหนึ่งก็ยังดีใครก็มาได้นะคะ24ชั่วโมงมาได้มานอน1คืน2วัน1คืนค่ะเสียงพี่หมูยังทำงานอยู่เลยสมชายยังทำอยู่เหรออ๋อเออไม่มีค้างคาเลยอามาลายายอ้าวไปไหนล่ะอ๋อยังไม่กลับเอาวันนี้หนูนอนหรือหนูไม่ได้นอนแต่ว่าเดี๋ยวหนูไปที่พักก่อนไปจ่ายค่าห้องก่อนนะพอโทรมาเล่นระบบเน็ตมันใช้ไม่ได้งั้นเดี๋ยวไปหาอะไรอุ่นๆให้ยายหน่อยสิอะไรอุ่นหรือเอาอะไรคะทานอะไรไปสั่งผ่านอากาศเลยเธอไปทางนู้นก็ได้อะไรก็ได้ที่มันซาซาก็ได้ไปหามาอุ่นๆนะคะอันนี้เอากระติกให้เข้าไปหน่อยยายเสียงแหบอ่ะอืมจ้ะให้คนอื่นสั่งเมื่อกี้อยู่ข้างบนยังเห็นพระอาทิตย์อยู่เลยนะอ่ะเราก็จะเข้าไปดูต้นไม้กันแล้วค่ะวันนี้คุณหวานเขาเป็นเจ้าภาพค่ะต้นนี้มาอะไรสมชายเดี๋ยวยายไปรดน้ำต้นไม้เธอให้ไม่ต้องรีบนะยังไม่กลับง่ายเลยไม่อยากกลับใครติดใครกันไอ้พวกเด็กพวกนี้หายใจลึกเลยเนี่ยก็เป็นอะไรที่
ทุกคนต่างคนต่างทำหน้าที่อยากไปดูตรงนี้ตอนไหนครับฮะหรือไม่ต้องไปไม่ต้องอ่ะไปดูต้นไม้เลยเนี่ยดูสิเดี๋ยวให้ตถาตาดูสิรถจอดเป็นแถวเลยมาตถาตาเดินผ่านไปหน่อยเนี่ยเห็นรถจอดไหมหนูดูเป็นอีกหนึ่งขอเป็นอาคันธุกะเข้าบ้านหน่อยนะจ๊ะตอนนี้ถ้าเผื่อหน้าบ้านปิดแล้วไม่มีอะไรคุณแม่ฝากเรื่องรดน้ำหน่อยได้ไหมลูกอ้าวดีมากจ้ะไปเราไปเลยมันจะมีการใส่ปุ๋ยวันนี้เราใส่ปุ๋ยกันหน้ากระดานเลยเดี๋ยวไปดูซิว่าวันนี้ทาราฟาร์มทำอะไรอาตถาตาดูสิคะเห็นรถไหมสถาตามาขึ้นตรงนี้ลูกมามานี่เลยครับมาดูเศษตังแม่ยายเขาหน่อยสิรถท่วงดูสิฮะพี่ยาบอกว่าแปลกมากมาทำงานให้คุณแม่มาร่วมบุญทำงานให้คุณแม่เนี่ยงานเข้าแบบจากซบๆเงียบๆแต่ตอนนี้งานแบบเยอะมากใช่ภริยาธาราดูแลเนี่ยค่ะคุณแม่จะเปิดตรงเนี้ยแล้วก็ดูนะคะพวกเนี้ยรถทั้งหมดเนี่ยค่ะ5คันจะไปเอาหินมาเนี่ยค่ะในหินคันสุดท้ายกำลังลงอ่ะเราขอบคุณยาวเครนเศษตังแม่ยายทั้งหลายนะคะก็ผ่านเนี่ยค่ะไก่ซิลกี้ตอนนี้มีคนมาผูกบินโตไก่นะคะเมื่อกี้คุณแม่รดน้ำตรงนี้ที่ฟินสโตนส่วนทางด้านนู้นปุ่มให้ใครดูหรือยังสมชายต้องได้ดินบัวแล้วล่ะคุณแม่ยังไม่ได้ไปทางนู้นตรงนี้เชิญได้เลยนะคะห้องน้ำเนี่ยค่ะน้ำใสไหลเย็นนะคะดังหินผาตรงนี้เป็นอะไรที่คุณแม่อยากเก็บเอาไว้อยากเก็บเอาไว้ดูตรงนี้นะคะช่องทางนี้เราจะเห็นพระอาทิตย์กับพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์สวยงามที่สุดเห็นไหมเห็นยาวเคนอีกคันไหมอสุนชายไปทางนี้มั้ยเอาหรือไปทางนี้ดีกว่าได้ไหมครับมันก็สองทางเลยวนค่ะก็จะเห็นยาวเคนทั้งสองที่เราไปดูเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกทางฝั่งนี้ก็คนทำงานเขาก็วางแผนงานกันดีคุณแม่เองก็เชื่อว่าการจัดการสังฆะหรือชุมชนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องเห็นว่าตัวเราเหมาะกับอะไรก็ทำสิ่งนั้นนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ที่เมื่อกี้นี้หินไปก็เห็นกำลังทำแล้วดูทางนี้ค่ะเอาล่ะวันนี้อย่างอันนี้ค่ะ400บาทนะคะรถคันนี้ใช่ไหมหินดูใหญ่ๆอย่างเนี้ยค่ะก็เขาก็ทำงานกันสนุกสนานเพราะว่าเราได้คนที่เป็นเจ้าของสมทานเนี่ยเมื่อกี้คุณแม่มาทางนี้นะคะคราวนี้เราไปทางนู้นเลยไปดูพระอาทิตย์เห็นองค์ท่านเดี๋ยวถึงจะไปดูต้นไม้แปลงกุหลาบนี่เขาไม่ตกเลยนะเขาไม่ตกเลยมีคนดูอย่างดีไปดูทางด้านนี้เห็นสเตเดียมนี้ก็อดนึกถึงความมีน้ำใจของคุณวิวัฒไม่ได้เลยคุณวิวัฒตอนรุ่นแรกๆนะคะเราไปซื้ออัศจรรย์อย่างนี้มาเพื่อจะมานั่งทำกิจกรรมของเด็กๆตอนนี้เรามาอีกส่วนหนึ่งแล้วนะคะเรามาดูพระอาทิตย์ตกทางด้านนี้ตกไปแล้วค่ะก็ให้เห็นแล้วว่าตรงนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณแม่ชอบมากคราวนี้สมชายไปดูในกลุ่มของกลับไปที่ต้องไม่ต้องวนหรอกแสงสวยนะอันนี้น่าเดินจงกรมมากแต่วันนี้เดี๋ยวจะไปจบลงที่ทาราฟาร์มไปดูเด็กๆปัญญาพิวัตรหน่อยเดี๋ยวไปผ่านต้นไม้ใหญ่กันก่อนที่หวานช่วยปลูกวันนี้เป็นการทำงานที่มีเป้าว่าวันนี้จะมีต้นไม้ที่เราปลูกที่จริงต้องสี่ต้นแต่ว่าเข้ามาได้เพียงต้นเดียวก็เห็นใจนะก็ไม่ใช่ง่ายเป็นเรื่องที่ต้องจัดการกับระบบของการขนซึ่งมันก็ยากอยู่ค่ะเพราะต้นไม้มันเป็นอะไรที่พวกเรามีโอกาสเก็บไว้ได้ยาวที่สุดเราก็อยากเก็บ
เนี่ยเห็นตัวจริงเสียงจริงแล้วเห็นไหมกระถางเนี้ย10ดอกเลยนะถ่ายเก็บไว้บ้างเปล่าลูกจ้าขอบใจนะจ้าจ้านะค่ะตรวจงานค่ะอันนี้ปุ๋มใส่ปุ๋ยหรือยังคะใส่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วรดน้ำไหมลูกถ้าเผื่อว่าฝนตกในตามที่ว่ามีพายุก็จะดีแต่ถ้าไม่มีต้องดูเรื่องการรดน้ำนะนี่เห็นไหมคะยาวเครนอีกคันหนึ่งรดต้นไม้เดี๋ยวไปทักต้นไม้ทางนี้หน่อยต้นนี้ก็ใหญ่มากใหญ่เมตร10ใช่ไหมอ๋อวันนี้ต้องขอบคุณฮะ110อ๋อโอเคโอ้โหชิงช้าของใครเนี่ยสวยงามจังโอ้ตัวนี้สวยของใครคะไปนั่งให้ออสหน่อยค่ะทิดออสค่ะจะของใครทิดออสเนี่ยจะไม่มีน้อยหน้าคุณแม่เลยนะคะต้นไม้ใหญ่วันนี้เราปลูกต้นนี้ค่ะที่จริงเราจะมีอีก2ต้นที่จะมาแต่สงสัยสะจวดจะลำบากคุณแม่พาเดินมาดูต้นไม้ก่อนต่อไปนี้ใครที่เข้ามาในเสถียรธรรมสถานจะเห็นต้นไม้ที่เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะประมาณสัก21ต้นนะคะที่เราปลูกกันได้ทุกวันเลยอันนี้ก็ต้นใหญ่มากค่ะคนโอบก็น่าจะ5คนโอบเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกวันนี้แล้วก็เป็นการปลูกที่แบบเอามาแบบสดเลยอันนี้ค่ะที่เอาออกมาจากไม่ได้เลยต้องใช้การตัดให้สั้นลงอีกที่จริงเขาจะสูงกว่านี้มากนะคะแต่เนื่องจากว่าต้องทยอยรถเห็นบอกว่ารถขนเนี่ยเข้าไปไม่ได้ก็เลยต้องไปทอนไอ้ยอดเนี้ยลงไปแล้วก็ต้องใช้รถ10ล้อก็กว่าจะมาถึงก็ต้องเป็นนักสู้เลยค่ะงั้นเราก็จะเห็นต้นอันนี้เป็นต้นใส่ใบขนุนค่ะก็รดน้ำแล้วคุณแม่รดน้ำแล้วเป็นโอกาสที่ได้ภาวนากับการต้อนรับอันนี้เขายังจอดรออยู่นะคะถ้ายังเข้ามาอยู่ไม่มืดเขาก็จะยังปลูกอีก2ต้นคือตรงนี้เพราะว่าเราเข้ามาทางเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเรามีต้นไม้ใหญ่เนี่ยคุณแม่พามาให้ดูเลยเราก็จะมีน้ำที่ไหลไปมองเห็นเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ถ้ามันมีอีกต้นมันจะเห็น1 2 3 4 5 6 7 8 9ชี้ไว้ก่อนมาปลูกต้นไม้กันค่ะมาช่วยรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้อยากจะขอบคุณออสตัวนี้สวยงามมากเลยดูไม้สวยเป็นพิเศษเป็นอย่างนี้มากี่อันนะสมชายโอ้ตัวนี้สวยมากนะอ่านบทธรรมได้เลยค่ะพรุ่งนี้มาบทธรรมตรงนี้ก็ได้คือสัญญากับลูกหลานว่าถ้าใครเอาอะไรมาให้ก็จะเอาตรงนั้นล่ะค่ะมาแสดงธรรมเฮ้ยสบายนะเนี่ยนอนได้ด้วยนะถ้ามีหมอนอิงหน่อยนั้นเนี่ยคนแก่ก็ชอบนั่งชิงช้าค่ะเคยเห็นไหมคะการนั่งชิงช้าเนี่ยมันทำให้เราได้แบบบางทีมันเห็นการเคลื่อนการโยกแต่มันเห็นความผ่อนคลายด้วยอันนี้คุณแม่ไม่ได้มาโฆษณาขายชิงช้านะคะนี่เขาเอามาถวายคุณออสหินค่ะส่งคนมากี่คนนะจ๊ะที่มาช่วยผูกหินเนี่ย4คนรถ2คันก็ไปอยู่ที่สัมปทานหินนะคะยกตอนนี้ต้องใช้คนทำงานประมาณสัก20คนนะคะแล้วก็2วันนี้อยู่ด้วยกันขอบคุณออสมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนปัญญาพิวัตรที่ส่งเด็กมาวันนี้ช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ใส่ปุ๋ย16คนค่ะติดตามคุณแม่นะคะเดี๋ยวจะไปสรุปบทเรียนตรงนั้นกันค่ะอันนี้นอนได้ด้วย
อันนี้น่าจะดีสำหรับเด็กๆ เด็กชอบเลยค่ะก็เป็นที่นั่งสนทนาธรรมได้ด้วยต้นใหญ่นะตอนแรกก็ว่าเอ๊ะมันถูกตัดไปก็สงสารอยู่ใหญ่ๆอ่ะสวดมนต์กันเลยล่ะค่ะวันนี้มันใหญ่ไปเรื่อยๆเห็นมั้ยคะตอนแรกว่าต้นนี้ใหญ่ขึ้นไปต้นนู้นอันนี้ใส่ใบใหญ่อันนั้นใส่ใบขนุนแล้วก็จะมีใหญ่กว่านี้อีกขึ้นรถนะคะไปค่ะพร้อมจ้ะไปเลยค่ะเข้าสู่ทาราฟาร์มค่ะให้กำลังใจกับคนที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะที่กรุงเทพมหานครคงรถติดแต่ที่หุบเขาโพธิสัตว์จะมีแทบฟิกแจมบ้างตอนที่เอาหินมาเป็นแถวๆเท่านั้นเองแล้วต้นที่เราปลูกแล้วนะคะเมื่อวันที่21ตุลาดูสิคะใบออกแล้วค่ะถ้าเดินกันในทุกต้นตอนนี้นะคะต้นตะแบกเมื่อกี้นี้ก็ออกแล้วต้นว่าเห็นไหมคะเราเห็นใบแล้วแต่ไอ้ที่มากที่สุดน่าจะเป็นไซใบใหญ่นะคะทุกอย่างแตกแล้วอ่ะเราเห็นแล้วค่ะกลุ่มทางโน้นอ๋อเมื่อเช้ามาอีกหนึ่งต้นข้างในนี่ให้ดูให้ดูคันเนี่ยค่ะต้นไม้แตกใบเพราะว่าเราให้อาหารที่ผิวอันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทองก้อนที่ให้ความรู้นะคะอันนี้ใบใหญ่นะอันนี้ก่างนะจ๊ะก้อนเห็นหรือเปล่าจ๊ะแต่ถ้าตาดูแล้วใช่ไหมอ่าแล้วดูสิดูอันโน้นนู่นนะจ๊ะอันนี้อะไรอะคะเขาทำอะไรกันไปไหนจ๊ะช่วยตามดูอันนี้อันนี้เราใส่ปุ๋ยทุกต้นแล้วอ่ะนั่นนะดร.ทองก้อนนั่งถอนถั่วอยู่แล้วนะเห็นดร.ทองก้อนไหมตาถาตาฮัลโหลทำอะไรอยู่ลูกทำไมต้องถอนล่ะคู่เดียวแล้วตอนนี้มันมีกี่ต้นต่อหลุมล่ะลูกนี่นี่นี่มาดูนี่ค่ะนี่เดินมาเพราะว่าพูดนะไม่ได้ยินเสียงมันดังนี่ค่ะดูค่ะมะเขือเทศค่ะยี่ห้ออะไรครับนี่จะเป็นสวีทบอยครับสวีทบอยสีเนี่ยค่ะสีแดงอีกกี่วันได้กินสิบวันแล้วนี่มาแล้วกี่วันล่ะจ๊ะมันปลูกได้กี่วันแล้วเนี่ยเนี่ยสวีทบอยมันออกดอกแล้วนะต้นปอแข็งแรงดีครับอ๋ออ่ะอันนี้เห็นเข้ามานั่นต้องมาลดมาทำไมไม่ถอนแล้วมาปลูกทางนี้ล่ะครับมันขาดแม่มันโครงสร้างรากมันอันนี้มันไม่ได้มันเพิ่งขึ้นอืมและอันนี้อะไรจ๊ะถั่วพูถั่วพูครับถั่วพูเราเยอะมากถั่วพูโอ้โหถั่วพูขึ้นเป็นลาเป็นนี่เลยอ่ะถั่วพูมีอันนี้อะไรคะถั่วลิสงอันนี้ถั่วลิสงดำครับถั่วลิสงดำอันนี้คืออะไรคะสวีทเกินไอ้นี่น่าจะเป็นซาลาโนรี่ครับซาลาโนรี่สีอะไรคะคนกันอยู่ครับลูกกลมเหรออุ้ยนี่ถั่วพูเยอะนะอุ้ยถั่วพูเยอะเลยแล้วก็ชะอมล่ะชะอมเดี๋ยวจะปลูกหาที่ปลูกแถวนี้นะครับเอาไปเป็นรั้วเหอะไปเป็นรั้วหน้าบ้านตรงน้ำตกอ่ะดูแล้วแม่มันที่มันแคบอยู่เดี๋ยวขอดูอีกทีเพราะว่าต้องอาจจะต้องแบ่งตรงนั้นไปดูดอกชมจันทร์ก่อนมานี่ดอกชมจันทร์อันนี้มะเขืออะไรจ๊ะอันนี้มันปนกันไปละระหว่างมะเขือมันมีมะเขือ
มะเขือไข่เต่าที่เราจิ้มน้ำพริกจ้ะกับมะเขือตะแหลจ้ะแล้วนี่คือแล้วก็มะเขือยาวมะเขือเปาะเจ้าพญามะเขือยักษ์มะเขืออะไรก็กินได้หมดล่ะนายขอมาดูเห็นดอกอันนี้แล้วเร็วชมจานมาชมจานหน่อยเม็ดที่เราส่งไปหลายบ้านเอาไปปลูกแล้วชมจานออกดอกยังคะออกดอกแล้วค่ะมาๆๆเดินเดินเดินนี่ค่ะนี่ค่ะที่นี่กี่วันคะชมจานออกดอกนะคะเดี๋ยวไปทักเด็กๆปัญญาพิวัฒน์แต่ว่าตอนนี้ขอมาดูดอกชมจานเธอขาวไกลเลยค่ะเห็นหรือยังนั่นน่ะดอกเบลอเลยพี่ติงกลับบ้านแล้วดอกไม้ทัดถูเต็มไปหมดแล้วโอ้โหดอกใหญ่ดอกใหญ่เอาละสิใครที่ได้เม็ดจากคุณแม่ไปนะคะส่งดอกชมจันทร์เข้ามาแข่งกันหน่อยดูค่ะเบลอเลยค่ะตาถาตาเข้าไปไงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้าทางไหนอ่ะเอาไม่ถูกก็นู่น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 อันนี้เขาเรียกว่าดอกแรกช่วงดอกแรกครับแม่สวยไหมแล้วก็พอชุดสองเนี่ยไม่อย่างนี้เรียกว่าเรียกว่างี้โอเคไหมโอเคครับอย่างสมมติว่ามันว่างๆอย่างเงี้ยเราก็จับพาดเลยพาดข้างเดี๋ยวพาดข้างบนอันนี้ต้องทำคันนี่นี่นี่แม่เห็นทางละมันนี่มันนี่ตาถาตาใหญ่ว่าเราต้องไปถึงที่สุดมันสวยมากเลยเห็นตอนนี้มันเป็นสิบกว่าดอกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมันมีรับลมคมในเล็กๆดูเหมือนไปไม่ได้ค่ะแต่ไปได้ดูนี่ดูนี่ใบก็เป็นรูปหัวใจมีดอกตูมด้วยและดอกบานเห็นไหมคะอันนี้ไม่ถึงเดือนล่ะครับอันนี้ถือว่าอันนี้ไม่ถึงเดือนนะสมบูรณ์ดีครับแม่เพราะว่าใบเขาอะแน่นดูสิเห็นไหมแล้วนี่เกินไปแล้วทำไงก็เดี๋ยวเขาก็จะต้องวิ่งขึ้นไปข้างบนอ๋อเดี๋ยวเราต้องเอาไม้พาด1 2 3ที่บานนะคะ4 5 6 7 8 9 10ดอกแล้วเอ๊นี่ๆๆๆถ่ายมาได้ได้ได้หึจะไม่เด็ดก็ได้อย่าเด็ดอย่าเด็ดถ้าอันเนี้ยเราปล่อยไว้เดี๋ยวเขาจะเป็นเม็ดให้แม่แจกอีกรอบนึงแจกชมจันทร์เนี่ยสนุกมากเพราะว่ามีแต่คนอยากได้บอกว่าอย่าไปปิดทองนะเนี่ยให้เอามาปลูกอย่างเราเนี่ยใช่ไหมได้ไปแค่3ต้นก็ได้ซุ้มแล้วนะเนี่ยนี่ๆมาดูนี่ค่ะเครือยาวมากนะครับนี่ไงแปลกจังเลยอ้าวอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะถูกนอนกินเหรอไม่ครับมันหลุดแล้วแม่แม่ขอเด็ดอันนึงนะอันนี้เธออยู่ข้างในสุดนะสวยไหมคะกินได้ไหมคะอันนี้แต่ที่เวลาบานๆแล้วที่เขาไม่ค่อยอยากให้กินเพราะว่าเวลาไปผ่านแล้วอันนี้มันขาดแล้วมันไม่สวยแค่นั้นเองหมายถึงว่ากีบใบไอ้กีบดอกสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะปล่อยให้เป็นเม็ดดีกว่าเนาะเอาอันเดียวเพื่อให้เห็นก็ได้ไม่เยอะแยะไม่เอาไม่ได้ไม่ไม่ได้เราต้องรู้จักมารยาทของการเราไม่ได้ปลูกเราต้องให้แม่ชีเขาเป็นคนเนี่ยดูค่ะดูดอกตูมสิค่ะดอกตูมดอกตูมนี่ถ้าเราเอาไปกินก็จะไม่มีเม็ดนะคะนี่ถ้าพี่ติ่งอยู่ก็จะให้พี่ติ่งทัดถูค่ะแต่คุณแม่ทัดไม่ได้อ้าวละเราออกตรงนี้แล้วไปไหนอะเข้ามาไงอะบอกไงจ๊ะเราต้องออกทางนู้นค่ะเดี๋ยวจะไปทักเด็กหน่อยลูกเดี๋ยวไม่ทันเด็กปัญญาพิวัฒน์อันนั้นอะไรอ่ะจ๊ะเอ๊ะเราจะต้องดูระบบการรดน้ำแล้วล่ะสงสารเพราะว่าส่วนน้อยมากหึส่วนน้อยไม่เป็นไรหมายถึงอะไรน้อยหมายถึงว่าส่วนน้อยที่เรายังใช้มือรดเดี๋ยวมันก็วันนี้ต้องไปลดพยับหมอกอ่ะแต่พยับหมอกตรงนั้นมันอยู่ติดน้ำมันก็เลยตายเออเดี๋ยวไปดูสิอ่ะมาทักทักก่อนเดินเดินได้เนี่ยค่ะมาดูเด็กๆของเราค่ะเด็กๆกิฟต์กราฟกันมากเลยวันนี้เขาลงกันมาตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ทักตรงนี้ก่อนเนี่ยค่ะเราจะปลูกบ้านต้นไม้ตรงนี้เราปลูก
บ้านโดยใช้ต้นไม้4ต้นเอามาเป็นเหมือนเสาแต่ว่าบ้านของเราที่ออกแบบจะไม่ได้เอาต้นไม้เป็นเสาเราจะมีเหล็กอยู่ในระหว่างการปลูกนะคะอันนี้ให้เห็นว่าเราเดินเข้ามาในส่วนของทาราฟาร์มเรามาทักเด็กๆ ก่อนฮัลโหลกี่คนแล้วลูกฮะสนุกไหมจ๊ะเนี่ยค่ะอ้าวแล้วต้นนี้ทำไมใบเป็นอย่างนี้ล่ะคะตะวันคะอ๋อแล้วลดน้ำไหมคะอ๋อลดแล้วเดี๋ยวเขาจะโรยไม่ตายนะคะอันนี้คือต้นอะไรคะตะแบกโอ้เหรอพ่อเออันนี้ช่วยเอาไอ้ที่มันคุมๆออกให้คุณแม่หน่อยได้ปะแล้วตะวันอ๋ออันนี้หลุดแล้วนี่หลุดใช่ไหมคะถ้าบ้านต้นไม้อยู่ตรงนี้นะคะเขาจะมีเสา4เสาเนี่ยค่ะคุณแม่เลือกให้มาดูหู้ยกลิ่นปุ๋ยสนุกสนานอ่ะอันเนี้ยก็คือล้อมด้วยใช่ไหมคะ1 2 3 4สงสัยพ่อเอ๋ทำอันนี้ให้คุณแม่หน่อยนะแล้วอันนั้นเดี๋ยวเราตามจริงๆอย่าให้ตายนะเพราะตะแบกดอกสวยเนี่ยค่ะ1 2 3เห็นไหมคะ1 23 4ตรงเนี้ยค่ะคือเสาซึ่งเราจะมีบ้านอยู่ระหว่างต้นไม้4ต้นเนี้ยค่ะเราเรียกว่าบ้านต้นไม้ตอนนี้ก็เป็นอะไรที่เรามองไปก็จะเห็นช่องทางด้านหลังขอบใจตะวันมากนะอ่ะให้ดอกไม้ทัดหูอย่าเลยเดี๋ยวไปให้เด็กๆมันเถอะเพราะว่าจะบอกว่าเนี่ยที่ยายแจกอยู่เนี่ยออกดอกแล้วเพียงแต่มีน้ำก็โอเคแล้วใส่ปุ๋ยหน่อยเดียวนะลูกเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเซต4ต้นซึ่งอันนี้ปลูกตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็มาปลูกต้นนี้1ต้นสวยงามค่ะคราวนี้เราก็จะไปดูผักแล้วค่ะป่ะเดินหิวน้ำเลยค่ะมาไปพูดธรรมะกับเด็กๆปัญญาพิวัตรหน่อยขอบใจนะหลานอยู่ในถ่ายเขาไว้ด้วยเป็นโปรไฟล์เขาหน่อยสิหนูชื่ออะไรคะแพ้ค่ะแพ้ชื่อจริงแพ้ชาลีค่ะอยู่ประเด็นรัฐค่ะจ้าสาขาภาษาจีนธุรกิจค่ะอ๋อภาษาจีนธุรกิจโอ้โหภาษาจีนธุรกิจวันนี้มาปลูกต้นไม้นะลูกขอให้หนูพูดอะไรหน่อยหนูได้เรียนรู้อะไรคะวันนี้หนูได้เรียนรู้ยืนค่ะไมโครโฟนคุณยายอยู่ตรงนี้เรียนรู้อะไรคะวันนี้หนูเรียนรู้การพรวนดินแล้วก็การปลูกต้นวอเตอร์เฮดเมื่อกี้ค่ะแล้วก็วันนี้พวกหนูได้มาใส่ปุ๋ยต้นไม้ด้วยปลูกต้นไม้ใหญ่ได้หรือเปล่าปลูกค่ะเมื่อกี้เลยเราสาขาอะไรนะภาษาจีนธุรกิจภาษาจีนธุรกิจปัญญาพิวัตรนะคะสาธุให้เลยค่ะเอาล่ะคุณยายแตะหัวให้นะแต่ขอเอาไปแตะหัวทางนู้นก่อนนะขอบใจจ้ะก็เดี๋ยวจะข้ามแล้วค่ะสุดท้ายเลยเราเหลือเวลาอีกกี่นาทีคะ6โอเคงั้นเราไปจบตรงโน้นไปขอบคุณเขาให้เห็นว่าเด็กๆ เป็นกำลังของแผ่นดินให้เขาเลือกทำในสิ่งที่เขาอยากทำให้เขาทำในสิ่งที่เขาเห็นว่าเขาทำแล้วเขามีความสุขให้เขาทำในสิ่งที่เราไม่ต้องสั่งแต่เป็นอิสรภาพทำอย่างมีกติการ่วมกันว่าไม่ทำงานไปตกนรกไปไม่ได้มาแบบใส่มงกุฎอยู่ในนรกขอให้เด็กๆได้ฝึกทำงานกับคุณยายเพราะว่าเขาจะจบการเทรนการฝึกงานวันที่15ก็มาอยู่กับคุณยาย2วัน1คืนค่ะในวิชาการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาไม่ทำงานไปตกนรกไปดูนะคะฮัลโหลสาวๆโอเคไหมจ๊ะชอบอะไรมากที่สุดเนี่ยลูกโท
ถอนหญ้าอ๋อนี่เหรอชะอมที่เอามาใช่ไหมลูกก็เห็นใจเห็นใจคนในเสถียรมากเลยทำงานกันเท่าไหร่ก็มีงานรออยู่แต่ว่างานของเราเสร็จทุกวันการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาอันนี้รอเก็บไปวันศุกร์นี้นะคะที่จะเอาไปให้ที่คนมีผูกบินโตผักนะคะใช่ไหมคะแม่ชีกิฟต์อันนี้ต้นอะไรคะลูกอันนี้กรีนบัตเตอร์เฮดอันนี้เหรอจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะกรีนบัตเตอร์เฮดเนาะจ๊ะโอ้น่ารักเด็กๆจะได้กินไหมลูกสาขาอะไรคะสาขาอะไรคะภาษาจีนธุรกิจค่ะภาษาจีนพูดกับต้นไม้ปะว้าอ้าวอันนั้นทำอะไรอะลูกถอนอะไรอ๋อนั่นวัชพืชเหรอคะอ๋อเนี่ยค่ะหลานๆที่มาจากปัญญาพิวัฒน์ทำงานอยู่ที่ธรรมาสมช่วงเวลาของการทำงานกี่เดือนนะคะลูก3เดือนค่ะ3เดือนวันที่15นี่กำลังจะกลับแล้วเล่าคุณยายฟังสิว่าเธอได้อะไรอ่ะหัวเราะได้อะไรลูกที่หนูแบบว่าหนูเป็นคนที่ใจร้อนมากๆแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบหนูเป็นคนที่คิดเยอะแบบไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองแบบอะไรเงี้ยพอมาทำงานที่นี่แล้วมันอยู่กับตัวเองเยอะแล้วมันก็แบบรู้สึกแบบจิตใจเราเริ่มเย็นลงเย็นลงอะไรประมาณดูบรรลุธรรมเชียร์ให้ดอกไม้เลย พรุ่งนี้เธอมาเก็บดอกไม้ได้เลยเธอเห็นคุณยายแจกเม็ดชมจันทร์ใช่ไหมน่ะปลูกพอๆกันเมื่อกี้นี่ยายเก็บมี10ดอกถ้าเธออยากรู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงพรุ่งนี้ลองมาเดินเก็บพอสวดมนต์แล้วไปออกไปบิณฑบาตบางคนมาตามเก็บดูนะจ้ะเดี๋ยวทักทั่วหน่อยทักให้ทั่วหน่อยอันนี้ปลูกอะไรจ้ะลุมกันอยู่เนี่ยลูกฮะถอนหญ้านางเอกปลูกต้นไม้แล้วภาวนาด้วยนะสาธุจ้าทำเถอะให้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะอ๋ออันนี้ไม่ได้ปลูกอันนี้ถอนเหรอลูกหนูเห็นหรือยังคะว่าผักที่จะเข้าไปที่ร้านปลอดภัยมันเป็นอย่างเงี้ยเก็บอย่างเงี้ยพอได้ประโยชน์ไหมลูกงานง่ายที่สุดแล้วล่ะไอ้ถอนวัชพืชเนี่ยก็ยังมีอีกหลายแปลงนะคะที่จะตามเก็บไปสำหรับคนที่ผูกปินโตเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสีเขียวเนี่ยค่ะก็จะมีเนี่ยค่ะคุณแม่ก็เรียกไม่ถูกแต่อันนู้นนะคะผักบุ้งที่นี่มีคนบอกว่าแปลงผักเนี่ยสวยงามเราทำนี่ผักบุ้งนะคะเกี่ยวแล้วก็ไม่ต้องเอาต้นออกค่ะอันนี้เป็นแปลงผักบุ้งเราจะทำแต่ละแปลงเนี่ยสลับกันว่าเก็บแปลงนี้แปลงอื่นก็ยังมีเอาไว้สำหรับการเติบโตวันนี้เกือบหมดไหมไม่หรอกมะอันนี้เรามีเยอะเหรอคะค่ะมา16ถาดเจ้าค่ะแล้วเราเหลืออีกกี่ถาดล่ะลูกก็2 4 6อันนี้เก็บได้แล้วนะคะเก็บได้หรือยังคะอันนั้นน่ะได้แล้วเจ้าค่ะอันนั้นต้นอะไรนะคะถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นกรีนเบบี้คอสเจ้าค่ะอ๋อเบบี้คอสแล้วสีแดงคะลูกโอ้ที่มีคนจองผูกบินโตคุณยายต้องกลับมาดูโอ้ถ้างั้นอันนี้เราก็ต้องเก็บไปนะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เห็นวันที่15เขาจะบายบายเสถียรแล้วให้เข้ามาอยู่กับผักชอบไหมคะชอบอะไรลูกอ่ะมาตรงนี้คนหนึ่งมายายจะจบรายการแล้วมาเด็กปัญญาพิวัฒน์มาหาคุณยายตรงนี้ทุกคนเลยแล้วมาตรงนี้ก่อนลูกก็ต้องบอกว่าโลกใบนี้เรามีเด็กวัยรุ่นนะคะที่อยู่กับเรามา2เดือนกว่าละเหลืออีกไม่กี่วันเนาะจะไปยายจะขอบคุณมาลูกมาก่อนค่ะเดี๋ยวจะส่งกลับไปต่อก็ให้พวกเรารู้ได้ว่าเด็กเนี่ยเขาคิดเป็นค่ะเขาคิดเป็นแล้วเขาก็เลือกเป็นด้วยจริงไหมลูก
ที่เข้ามาที่เนี่ยคุณยายก็อยากให้เขาได้เห็นว่าเวลาที่คุณยายกลับไปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยเด็กๆเหล่านี้ค่ะนั่งรอรับอยู่ลงรถปุ๊บเขาก็จะนั่งเพราะว่าเรามีกัน10กว่าคน16คนนะลูกเนาะใช่ค่ะก็อยู่เป็นลูกหลานในบ้านละแต่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออทำไมเด็กคนนี้มีมารยาทงามอ่ะผู้ใหญ่เหนื่อยกลับไปจากที่ตรงนี้เขาก็เห็นคุณแม่ลงรถด้วยความแบบก็ถึงจะเหนื่อยแต่ก็ต้องทำอ่ะนะคะเสร็จแล้วในใจก็นึกว่าก่อนที่เขาจะออกจากการฝึกงานในเสถียรหนึ่งเนี่ยให้เขามาเห็นเขาเป็นรุ่นแรกของทาราฟาร์มของเราเขาอาจจะไม่ได้เห็นอย่างนั้นที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งตอนที่คุณแม่บุกเบิกพอมาเห็นอย่างนี้รู้สึกไงอะรู้สึกว่าที่นี่แบบอุดมสมบูรณ์มากค่ะมีผักมีดอกไม้แล้วมีธรรมชาติที่สวยงามค่ะเหนื่อยไหมอะไม่จริงเหรอ ออกมาตั้งแต่ตีห้ามาถึงประชุมกับคุณยายเพียงครึ่งชั่วโมงบอกนโยบายว่าให้มีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไม่ทำงานไปตกนรกไปลองให้เห็นความมีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกแล้วก็ปล่อยออกมาทำงานพอถึงกลางวันก็ประชุมอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะกับมื้ออาหารวันนี้ซึ่งเราเลี้ยงขอบคุณบรรดาคนที่ทำงานหนักและหมายถึงเขาด้วยค่ะตลอดเวลาที่คุณแม่เห็นเด็กๆทำงานเนี่ยก็ยังรู้สึกซาบซึ้งใจว่าเด็กๆเหล่านี้พ่อแม่สอนมาให้รู้จักพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นพอมาทำงานอยู่ในเสถียรธรรมสถานมันก็ง่ายต่อการลีดเลยเขาเป็นคนที่ต้องบอกว่าอยู่บ้านอาจจะไม่ได้ทำงานอย่างที่เสถียรหรอกจริงไหมค่ะเช็ดถูปัดกวาดผาดผ้าปูที่นอนเก็บพวกมาปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เหมือนเมดเลยเนาะแต่มีความสุขใช่ไหมมีความสุขอ่ะอยากให้หนูขอบคุณสถาบันหนูใครคะใครอยากพูดคะใครจะขอบคุณสถาบันเพราะว่าสถาบันเป็นคนคอนแทคนะลูกเราถึงได้มีการใครจ๊ะคุณพี่ใหญ่เลยค่ะพี่นะพี่มาใครมาตรงนี้มาตรงนี้มาใกล้ๆคุณยายมาใกล้ๆคุณยายมาเพราะว่าอะไรไมโครโฟนอยู่ที่ยายขอบคุณขอบคุณสถาบันขอบคุณคณาจารย์ลูกค่ะก็ทางพวกหนูนะคะก็ขอขอบพระคุณทางสถาบันและคณะอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มอบโอกาสให้พวกเราได้มาฝึกงานที่เสถียรธรรมสถานนะคะทำให้พวกเราได้รับประสบการณ์ที่ดีมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะการใช้ชีวิตการนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเสถียรนะคะไปใช้ในการทำงานจริงๆอะค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูมานี่คือหนูเป็นคนที่คิดมากเลยอะค่ะคือเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็คือเก็บไปคิดไปแบบว่าทำให้ตัวเองแบบไม่มีความสุขแต่พอได้มาทำที่นี่เราคือเราเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะความคิดคือทัศนคติเราแบบดีขึ้นเลยค่ะเออดีฮะ คือหมายความว่าเข้ามาฝึกงานเนี่ยเขาไม่ได้มาใช้แรงงานค่ะเข้ามาเตรียมจิตดูจิตรู้จิตที่ติดต่อเด็กเหล่านี้ได้เข้าคอร์สอานาปานสตินะคะได้เข้าคอร์สอานาปานสติได้ฟังคุณยายพูดเรื่องจ้าเอ๋บ๊ายบายเรื่องการจัดการอารมณ์เช่นการที่เราได้มีวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและทำให้เด็กๆเติบโตคือเขาหาสตังค์ได้กายเขารอดแต่ถ้าใจเขาไม่รอดคิดมากเนี่ยยายก็ห่วงแต่ถ้ากายรอดใจรอดแล้วยังมีสติปัญญานะคะที่บอกว่าเออเรารู้จักแบ่งปันเวลาและพลังงานเพื่อใครได้บ้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจของการแลกเปลี่ยนของพวกเราวันนี้เรามาอยู่ที่นี่กันพรุ่งนี้จะกลับละคืนนี้หนูลองดูถ้าหนูเหนื่อยหนูล้างมือล้างไม้เพราะหนูจะนอนในตึกไอซ์วอลนะคะแล้วหนูลองดูหนูจะหลับลึกๆหลับอย่างคนที่มีอันนี้มืดไปเปล่าลูกคุณยายย้ายไปอยู่ตรงไฟให้ไหมไปเราต้องรู้ว่าเราทำงานเราต้องล้วนหน้าเราดำก็ไม่ถูกต้องลูกมานี่ยายเห็นเขาฉายไฟแต่ยายเนี่ยสคริปต์ไม่หลุดนะ
ลูกมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ให้ไฟมันส่องหน้าหนูลูกลูกต้องดูด้วยนะว่าเขาปลูกอะไรเปล่ายายไม่รู้มานี่มาดูทางนี้อีกลูกมาคือจริงๆเราก็สอนให้เด็กๆอ่ะมีกายรอดมีใจรอดมีสติปัญญารอดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาอยู่24ชั่วโมงกับเราก็คือมาถึงเราเมื่อเช้านี้เดี๋ยวไปถึงเช้าเขาก็จะแบ่งกันเดินออกไปรับบิณฑบาตที่ที่กระเรียงโบส่วนหนึ่งเข้ามาทาราฟาร์มตอนเช้าส่วนหนึ่งเขาจะเห็นผลงานของเขาการมีปิติที่ได้เห็นผลงานของเราที่เราทำไว้เราก็ไม่ได้อะไรจากสิ่งที่เราทำหรอกนะเราก็เพียงได้ทำแต่ถูกสอนว่าเมื่อเราทำแล้วอย่าไปเอาบุญคุณกับใครทำแล้วเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณขอบคุณนะที่ทำให้เราได้รับใช้ขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์สิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งมิตรภาพลูกขอบคุณเด็กๆนะคะที่ทำให้คุณยายได้รับใช้ขอบคุณเธอมากเลยที่ทำให้คุณยายรู้ว่าวัยรุ่นอย่างพวกเธอรู้จักคิดรู้คิดไม่หลงคิดและเมื่อเธอรู้แล้วไม่หลงเธอปฏิบัติต่อคุณยายยังไงกลับไปปฏิบัติต่อสังคมของเธอพ่อแม่เธออาจารย์เธอและในโลกใบนี้ซึ่งมันจะเป็นคนรุ่นหนูแหละโลกจะเป็นของคนรุ่นพวกหนูเลยพวกเราเนี่ยก็แก่ไปแต่เราไม่แก่ไปวันๆเราจึงมั่นใจว่าเราสองวัยแต่ใจตรงกันและจะทำงานร่วมกันได้เราให้เกียรติกันเราให้ความเคารพในความคิดต่างเรายอมรับในการเข้าไปถึงความสำเร็จในวิธีการที่แตกต่างหลานๆจะเห็นว่าคุณยายไม่เคยสั่งการอะไรคำสั่งไม่มีแต่ชวนบอกเป้าไปให้ถึงทำยังไงก็ได้เหมือนวันนี้เขาก็เห็นคุณแม่ปลูกต้นไม้ใหญ่กินปุ๋ยก็เยอะแต่เราก็ต้องทำแล้วเนี่ยแล้วเราก็ทำอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ก่อนเธอจะกลับเธอก็จะเห็นเราจะปลูกอย่างเงี้ยอีกปลูกทุกวันแล้วทีนี้ก็ทำทุกวันนั่นพอเราจะหยิบผักกินเข้าไปหนึ่งคำให้รู้ว่ามันมีคนที่อยู่เบื้องหลังหรอกมันไม่ใช่เพราะเงินของเราแต่มันมีความรักมันมีความให้อภัยมันมีความผูกพันคุณยายก็ขอบคุณหลานๆและสถาบันปัญญาพิวัตรนะคะที่มาทั้งคณาจารย์อาจารย์แอลก็มาอาจารย์หลายท่านก็มาเมื่อเธอกลับไปแล้วเมื่อวันที่15เธอจะกลับมาที่นี่อีกเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งเสถียร1และเสถียร2ที่นี่คือบ้านของเธอและอะไรที่คุณยายจะพอจะรับใช้พวกเธอได้ก็ให้รู้ว่าเป็นยายเนาะสามารถเลยโอเคไหมจ๊ะก็ขอบพระคุณท่านที่กำลังติดตามดูเรานะคะคุณแม่เนี่ยตั้งใจจะมาถึงเด็กๆและอยากให้เขามีโปรไฟล์การทำงานของเขาวันนี้เราเห็นความยากลำบากเราเห็นฝุ่นตลบนี่ปลูกใส่ปุ๋ยต้นไม้มาแล้ว40ถุงนะเนี่ยสนุกสนานเป็นห่วงอยู่เล็กน้อยแต่ว่าเขาเข้มแข็งค่ะก่อนนอนวันนี้อย่าลืมภาวนากับการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อหันไปพูดคุยกับลูกหลานของคุณที่บ้านถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนต่างวัยแต่เราใจเดียวกันคือเรารักกันเราเคารพความต่างและบอกกับลูกหลานในบ้านของคุณเถอะค่ะว่าการเกิดของเขาทำให้โลกเป็นนิพพานสุขและงดงามและเขาทำให้เรามีความสุขขอบใจหลานทุกคนพรุ่งนี้เราจะทำงานร่วมกันเราจะกลับตอน6โมงเย็นไหวมั้ยขึ้นรถแล้วหลับเลยนะพุ่นี่อยากกินอะไรแค่นี้ก็หัวละวันนี้กินกุ้งอร่อยมั้ยอร่อยค่ะอร่อยค่ะแล้วถูกสอนว่าให้รอยาวเครนกินก่อนพอคุณแม่บอกว่ายาวเครนถ้าไม่ลงมากินเนี่ยคุณแม่จะไม่กินนั่นคือเกรงใจเด็กๆด้วยเพราะมันต้องรอไงคุณยายเซเล็กน้อยค่ะก็วันนี้ขอบคุณท่านเจ้าภาพคือพี่ติ่งเลี้ยงนะคะขอบคุณพวกเราทุกคนที่ทำให้ยายรู้สึกได้ว่าเด็กๆ เป็นเหมือนดอกไม้บานในแผ่นดินแล้วเราจะหนักแน่นเหมือนภูผาใหญ่อารมณ์ใดมากระทบเรารู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดเราจะไม่ใช้กิริยาและวาจาของเราจับจ้วงใครเพ
พราะว่ามันจะทำให้เราเศร้าหมองนะคะก็วันนี้สุขสงบเย็นแล้วเห็นไหมคะไม่ได้อยู่กับคุณยายเลยพอคุณยายบอกสุขสงบเย็นแล้วเธอต้องบอกเป็นอ่ะงั้นเธอต้องพูดพร้อมยายเลยพร้อมๆกันสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะสามสองหนึ่งสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์นะคะวันนี้คุณไนท์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะอ่ะพี่ติงดูอยู่พี่ติงค่ะขอบพระคุณนะคะทุกคนที่กินกุ้งทางบ้านเลยค่ะขอบพระคุณค่ะธรรมะสวัสดีค่ะดีลูกอันเนี้ยเดี๋ยวเก็บไว้ไปดู